สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอดมินต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตื่นเต้นดีใจไม่แพ้กับแฟนคลับน้องโทนี่เลยนะคะสำหรับล่าสุดน้องโทนี่อดีตเด็กฝึกจากรายการ You See You Season 3ได้อัปเดตเว็บปัวของเขานะคะโดยการโพสต์รูปภาพเรียกได้ว่าเป็นการอัปเดตอย่างเป็นทางการของน้องโทนี่ในครั้งนี้เนี่ยทำให้แฟนคลับใจฟูกันมากๆเลยรวมทั้งแอดมินด้วยนะคะเพราะต้องบอกเลยว่าในรายการ You See You Season 3น้องโทนี่ก็เป็นอีกคนนึงที่แอดมินเนี่ยชื่นชอบในความสามารถแล้วก็ความน่ารักสดใสของเขามากๆเลยและเพียงไม่นานนะคะที่น้องโทนี่ได้อัปเดตภาพลงบนเว็บปัวก็มีชาวเน็ตมากมายกดถูกใจไปกว่าล้านไลค์แล้วนะคะเพื่อนๆเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองล้านก็แตกแล้วนะคะนอกจากนี้นะคะภาพที่น้องโทนี่ได้อัปเดตเนี่ยคือไม่ว่าจะดูกี่ครั้งก็ต้องบอกเลยว่าน้องโทนี่เนี่ยเขามีออร่าความเป็นซุปตาร์มากๆเลยนะคะเพื่อนๆแม้ขนาดที่ว่าเขาใส่เสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาแต่ว่าปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าน้องโทนี่เนี่ยเขาดูดีมากๆแล้วก็หล่อมากๆเลยและแคปชั่นที่น้องโทนี่เขาโพสลงเว็บปัวคือปลดล็อกฤดูร้อนฤดูใบไม้ร่วงสำเร็จแล้วซึ่งแอนมินก็ไม่มั่นใจนะคะว่าหรือน้องโทนี่เขาจะมีผลงานอะไรมาเซอร์ไพรส์ให้เราได้ติดตามกันหรือเปล่ากับแคปชั่นนี้นอกจากนี้นะคะเพื่อนๆก็ยังมีแอคเคาท์หนึ่งเขาได้เล่าว่าแม่จีนเล่าว่าโทนี่เป็นคนที่แคร์แฟนๆมากจะทำอะไรก็จะถามแฟนๆก่อนเสมอว่าอยากเห็นอะไรจนบางครั้งน้องลืมนึกถึงความสะดวกสบายของตัวเองแม่ๆก็เลยไม่ขออะไรน้องเพราะถ้าน้องรู้น้องจะพยายามทำให้ได้แต่ในครั้งนี้แม่ๆขอรูปน้องก่อนอายุ19แล้วน้องโทนี่ก็ทำให้แบบนี้จะไม่รักได้ยังไงและแน่นอนนะคะในเดือนนี้ในวันที่21สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ19ปีของหนุ่มน้อยน่ารักคนนี้ด้วยนอกจากนี้นะแฟนคลับน้องโทนี่เนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายนะคะที่ทำให้ศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงไฟสะพานหรือการจัดแสดงโชว์แสงไฟที่สวยงามที่เมืองฉงชิ่งแม่จิงเขาก็จัดใหญ่จัดเต็มกันมากๆเลยนะคะนอกจากนี้นะคะแฟนคลับในไทยของน้องโทนี่เนี่ยเขาก็ได้จัดแสดง LED Screen ที่ห้างมาบุญครองเซ็นเตอร์พอยต์และสถานีรถไฟฟ้าอีกด้วยนะและเขาก็ยังมีการโฆษณาติดป้ายสุขสันต์วันเกิดน้องโทนี่หลังรถตุกๆด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆและใดๆแอดมินจะพาไปส่องความคิดเห็นของแฟนๆถึงความรู้สึกที่ได้เห็นน้องโทนี่คัมแบ็กกลับมานะคะความเห็นแรกเขาบอกว่ากลับมาอีกครั้งในเดือนนี้เหมือนกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งในที่สุดก็กลับมายืนอย่างเข้มแข็งได้ใหม่และขอให้ต่อจากนี้มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาแล้วเราจะเติบโตไปด้วยกันนะและอีกความเห็นนะคะเขาก็บอกว่าถ่ายรูปยังมีเปลี่ยนมุมแต่ถ้าเรารักคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนใจนอกจากนี้ก็ยังมีความเห็นอีกมากมายนะคะที่ชื่นชมในความหล่อและความน่ารักของน้องโทนี่ด้วยและสำหรับน้องโทนี่อดีตเด็กฝึกจากรายการ You See You Season 3ก่อนที่ทางรายการจะประกาศยุติการแข่งขันน้องโทนี่เขาได้คะแนนโหวตมาเป็นอันดับหนึ่งโดยตลอดนะคะจนกระทั่งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจากแอนตี้แฟนที่ทำให้น้องโทนี่ต้องลาออกจากการแข่งขันรายการ You See You Season 3โดยครั้งนั้นแอนตี้แฟนใช้เหตุผลเรื่องธุรกิจครอบครัวของน้องโทนี่มาโจมตีว่าธุรกิจเขาเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่ข่าวล่าสุดนะคะได้สรุปออกมาแล้วนะคะว่าครอบครัวของน้องโทนี่เนี่ยไม่ได้ทำธุรกิจที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใดและตอนนี้เนี่ยก็กำลังฟ้องร้องผู้ที่กล่าวหาพวกเขาให้เสื่อมเสียด้วยแน่นอนว่ากฎหมายจีนเนี่ยเขาเข้มข้นนะคะเพื่อนๆน้องโทนี่และครอบครัวก็ได้รับการพิสูจน์แล้วนะคะว่าพวกเขาไม่ได้กระทำผิดใดๆเลยและทุกเรื่องนั้นก็เกิดมาจากแอนตี้แฟนนะคะและแอดมินเชื่อว่าการคัมแบ็กกลับมาของน้องโทนี่ในครั้งนี้เขาจะต้องมีผลงานมาให้เราเซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ